ักบอลอยู่ไทยรวย900ล้านอยู่หอพักเดินซื้อกับข้าวตลาดนัดหากพูดถึงนักบอลที่เพียบพร้อมไปด้วยเรื่องของฐานะยังไงก็ต้องมีเขาคนนี้นั่นก็คือเจ้าชายฟาอิกค่ะหรือฟาอิกโบเกียแม้เขาไม่ได้เป็นนักกีฬาแต่เจ้าตัวก็สามารถมีทุนใช้ได้ไปตลอดเพราะเป็นถึงหลานแท้ๆของสุลต่านบรูไนค่ะโดยพ่อของเขาคือเจ้าชายเจฟฟรีย์โบเกียแม้จะมีชื่อเสียงและทุนจำนวนมากแต่เขาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองอยู่เหนือใครอีกทั้งนะคะเขานั้นก็ชอบเล่นฟุตบอลมากๆค่ะเขาถึงเลือกมาเล่นให้กับทีมชลบุรีทั้งที่ได้รับค่าตัวน้อยกว่าท่านอื่นซึ่งไม่เคยรับสิทธิอะไรเลยขอแค่อยู่อย่างเรียบง่ายไม่ต้องมีเจ้าที่มาดูแลหากเป็นวันธรรมดาจะฝึกตามปกติแต่หากช่วงวันหยุดจะมีคนจากสถานทูตที่อยู่บูไนนะคะรับตัวไปทานข้าวเจ้าตัวเลยบอกว่าอยากให้มองเขาเป็นเพียงคนนึงอยากอยู่ในสถานะนี้มากกว่านอกจากนี้เขายังเคยไปเดินเล่นสนามแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะเขาเล่าว่ากลับบ้านปีละ1ครั้งเท่านั้นการมีบ้านหลังใหญ่หรือรถดีๆขับส่วนตัวคิดว่าไม่จำเป็นครอบครัวทุกท่านเข้าใจในสิ่งที่เราทำดีส่วนเรื่องที่ว่าเลือกมาอยู่ทีมไทยเนื่องจากเรามีความสุขกับการอยู่ที่นี่ผู้คนน่ารักแล้วก็เป็นมิตรค่ะซึ่งเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มาจากครอบครัวค่ะที่ครอบครองธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของประเทศทำให้เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีฐานะทางบ้านร่ำรวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะ